เอานะฮะได้เวลากลับมาเมืองกันต่อในโทนออฟบิสเทเนียนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในหน้าแผนที่ของเกาะอังกฤษนะครับสีแดงนี่คือ territory ของผมนะฮะเป็นพื้นที่ที่ผมสามารถควบคุมได้ผมจะพยายามไม่มึนให้นานนะจะพยายามเข้าใจให้เร็วนะโอเคเปิดมาปั๊บนี่ดึงเข้าดึงออกนะฮะมึนอีกแล้วแผนที่นี่มึนผมว่าดีเทลมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่พอมันเป็น3มิติปุ๊บแล้วมีแบบต้นมงต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วมีลายทักกากของพื้นเยอะๆแม่งมันทำให้ลายตานะฮะมันไม่ได้แบบเหมือนกับดูสมูทเหมือนโชกุน Total War นะฮะอันนี้เป็นการอัปเกรดนี่นะฮะแม่ทัพของเราในกรณีนี้ก็คือกษัตริย์ของที่นี่นะครับอัลเฟรดอันนี้คุณสมบัติควอเตอร์มาสเตอร์คือว่ามันจะช่วยทำให้แบบเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นระยะในการแบบเดินทางเร็วขึ้นนะฮะมันเพิ่มพวกเสบียงเพิ่มความสามารถในการเดินทางเร็วขึ้นอย่างเนี้ยฮะความอดทนในการเดินทางจะดีขึ้นอย่างเนี้ยการจัดสรรแบบเขาเรียกว่ายุทธปัจจัยมันดีขึ้นนะฮะมันก็ทำให้แบบการย่าทับอะไรมันดีขึ้นอย่างเนี้ยฮะตอนนี้ผมอยู่ในหน้าของแม่ทัพกองของแม่ทัพเอลฟอร์ดนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นนี่นะฮะเป็นอาหารนะฮะผมก็ลองสั่งดูเป็น units recruited at low strength การรีครูทยูนิตที่อ่อนกำลังเนี่ยหรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงมันจะทำให้แบบกองทหารแตกได้ง่ายนี่นะคือกองถ้าแบบว่ายูนิตมันอ่อนแอมันก็จะแตกได้ง่ายนะครับผ่อนกำลังใจมันก็จะสู้แบบยูนิตที่แบบมันดีกว่าไม่ได้นะแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับเมื่อกี้ผมซื้อกองทหารไปไม่กี่บาทใช่ไหมมีเงินเหลือแล้วก็มาอัปเกรดที่นานะฮะหลักๆผมว่าอันนี้จะคล้ายๆโชกุนนะฮะคือว่าต่ออัปเกรดแปลงนาได้เป็นยุคของแปลงนานะครับอัปเกรดแปลงนาอัปเกรดพื้นที่ทำการค้าขายอัปเกรดแบบสวนสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อัปเกรดกองทหารด้วยเนี่ยฮะความพักดีของลูกน้องของเราคนหนึ่งเนี่ยเป็นที่น่ากังขาเราสามารถที่จะปรับปรุงได้ด้วยการจัดการแต่งงานให้นะฮะปล่อยให้ความไม่พักดีเนี่ยมันอยู่นานๆไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนสงครามเดี๋ยวจะโดนสงครามภายในพวกขุนนางเราก็ต้องเลี้ยงให้เชื่องด้วยนะอันนี้คือกองหนึ่งที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะมีทหารอยู่2คนใช่ไหมฮะแต่ว่าเขามีความพักดีไม่มากโอเคตอนนี้เนี่ยผมเคลื่อนพลไปทางขวานะของแผ่นที่นะครับผมต้องการที่จะบุกขวาบนนะฮะแล้วก็ในขณะที่ผมก็จะพักกล้วยกองหนึ่งด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ซ่องสุมกำลังภายในเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของเศรษฐกิจนี่ก็บอกว่ากองทัพของเราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าล้มตายระหว่างการเดินทางด้วยนะฮะแบบบางทีเราเดินทัพในฤดูหนาวหรือว่าเดินทัพเข้าป่าหรือว่าพื้นที่ที่เป็นกันดารหรือว่าเป็นพื้นที่ของข้าศึกเนี่ยบางครั้งเราจะสูญเสียกำลังพลนะฮะตอนนี้ผมพยายามจะรวบรวมคนหรือว่ากองทหารของผมเนี่ยไปทั้งด้านขวาของแผ่นที่ผมต้องการจะตีด้านขวาก่อนนะครับแล้วโอบตลบเข้าด้านซ้ายอีกทีนึงมันมีคนก่อกบฏขึ้นมานะฮะอันนี้คือ Civil War สงครามภายในนะครับเราจะต้องรีบไปจัดการมันก่อนที่มันจะมีอำนาจบ้างกว่านี้หนึ่งในขุนนางของท่านนั้นเกิดการกระด้างกระเดื่องขึ้นมาสงครามภายในได้เกิดขึ้นแล้วเราต้องรีบไปจัดการไอ้คนทรยศจัดการโดยเร็วอย่าให้มันตั้งตัวได้เพราะมันจะต้องเรียนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับคนที่มันขัดขืนเราต่อต้านเรานะฮะอันนี้เขาบอกว่ามีดูตี้คอลด้วยนะฮะคือเราสามารถเรียกคือรีครูทคนมาได้เลยนะฮะดูตี้คอลนี่นะฮะเอารีครูทมาได้นะฮะแล้วไงต่อวะโอเคนี่อ๋อนี่มันอยู่ดีมีแบบจัดตั้งกองทัพขึ้นมาได้เลยนะฮะ
อันนี้มันจะแข่งข้อตัวเองนะ The Old Taker คือมันเป็นกองทหารของเรานะครับแล้วมันก็เหมือนกับกายร่างกับเป็นกบฏนะฮะถ้าดูจากภาพการตอนนี้ผมมีกองทหารที่กำลังจะไปทางขวาเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดก็คือนี้นะกองทัพของกองทัพหลักของเราเลยนะครับอัลเฟรดผมจะให้เข้าพื้นที่นี้ก่อนส่วนตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากองทหารที่เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับว่าเรียกจัดตั้งขึ้นมาโดยด่วนนะฮะผมว่าไม่ค่อยเก่งหรอกแล้วก็ถ้าเทียบกำลังแล้วพอๆกับของข้าศึกนะครับกำลังพอๆกันอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะผมจะให้มารวมกับกองนี้นะโอเคแต่ดูเหมือนกับว่ารวมไม่ได้นะรวมกันไม่ได้นะฮะมันต้องเหมือนกับว่าแม่ทัพมันต้องมีกำลังแยกกันนะคนละระบบกับโชกุนนี่คือผมถ่ายกำลังให้กันได้นะโยกขึ้นโยกลงได้ก็คือถ่ายให้มันมีทหารเยอะขึ้นหน่อยนะฮะตอนนี้ผมวางทหารไว้2กองติดกันนะฮะถ้าหากว่ามันมาตีเราปุ๊บเนี่ยมันก็จะเท่ากับมี2กองลุมมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดเปลี่ยนเทิร์นเลยนะฮะตอนนี้คอมพิวเตอร์มันจะคำนวณแคนต่างๆนะครับว่าแบบแต่ละตัวแต่ละตัวเคลื่อนย้ายยังไงไอตัวสีฟ้าที่ขึ้นมานี้ไอตัวนี้เนี่ยเป็นพันธมิตรเรานะครับเป็นเมืองขึ้นของเราเขารู้ว่ามีสงครามปุ๊บเขาเลยส่งกำลังมาช่วยฮะแต่รอให้จบหลุมตอนนี้แบบว่ามันจะคำนวณเยอะหน่อยเพราะว่าคือแบบจำนวนเผ่าในเกมตอนนี้มันเยอะมากนะครับนี่มันมาตีเรานะโอเคมันผมก็ไม่รู้สมองมันคิดอะไรนะมันทหารมันมีอยู่เท่านี้มันจะมาสู้กษัตริย์ที่แบบมีกำลังเยอะขนาดนี้เลยนะแถมเรายังมี2กองนะมันเท่าหารมากมันสดมากนะมันอยากมาวะชิงตำแหน่งกษัตริย์ของเรานะนี่อันนี้คือเป็นกบฏนะฮะแบบกำลังแม่งโคตรต่างกับเราเลยนะผมจะไม่ใช้กลยุทธ์เลยมากนะครับผมจะใช้เน้นกันขับทหารเข้าไปบดขยี้มันเลยนะอันนี้คือกลยุทธ์ของผมนะนี่คือรูปขบวนของกองทัพผมนะแต่เราเริ่มดีกว่านะเดี๋ยวจะมีกองหนุนมาด้วยนะนี่ผมกดคลิกใส่มันเลยนะใช้กำลังถล่มมันเดียวนี่ reinforcement นี่หมายถึงกำลังหนุนนะฮะก็คืออีกกองหนึ่งที่เป็นที่มันตั้งไว้ข้างๆนะครับอันนี้คือกองขบฏนะฮะขัดขืนกับเอาเฟสเรานี่นะกองหนุนของเราก็คืออยู่ข้างหลังนี้นะฮะเราก็สามารถขับไปถล่มมันได้ด้วยนะตอนนี้ที่เห็นกองทัพของเราเนี่ยเข้ามาปะทะแนวหน้านั่นคือนี่นะฮะกองหน้าของเรานี่คือทหารม้านะครับมันวิ่งเข้าไปได้ก่อนผมไม่อยากให้กองทหารม้าเราเสียกำลังมากนะฮะเป็นการแบบเปิดศึกแบบชาร์จมันก่อนนะฮะพอถอยเสร็จปุ๊บนี่กองใหญ่ของเรามาแล้วนะฮะคือผมก็ไม่เข้าใจนะมันทำไมมันกล้าเป็นกบฏเรานะมันคิดอะไรของมันนะสมองมันเอาอะไรคิดนะนี่กองที่มันมีอยู่จะมาสู้เราได้ไงใช่ไหมนี่คือกองทัพของเรานะฮะไอ้สีขาวนี่คือศัตรูนะฮะเป็นกลุ่มกบฏนะฮะนี่มีรูปกษัตริย์ด้วยนะฮะเห็นไหมไอ้กษัตริย์ของฝั่งนั้นนะฮะไม่ได้กษัตริย์เราเรียกว่าหัวหน้ากองโจดีกว่านะฮะมันยังไม่เป็นกษัตริย์เรากำลังจะมากวาดล้างมันนะขอใช้คำว่ากวาดล้างแล้วกันนะน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกว่านะฮะในบริบทนี้เราเอากองทหารม้าไว้โอบหลังมันด้วยนะเวลามันหนีปุ๊บมันจะได้โดนม้าละตีนะฮะแบบมันห้ามหนีเนี่ยเดี๋ยวเอากองนี้แยกออกมาก่อนด้วยนะเดี๋ยวจะหนีมันนะเดี๋ยวจะหนีมันอีกตรงนี้ก็โดนหนีฮะโดนหนีดิดีนะฮะแล้วนะฮะผมจะหนีมันแล้วนะฮะม้าหนีบมาด้วยม้าหนีบมาด้วยนะเออหนีบม้ากูจิ้มด้วยเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าใช้สุดยอดกลยุทธ์เลยนะใช้ทหารบดขยี้อย่างเดียวนะโอเค
เรียบร้อยนะอันนี้นะฮะเราดีพอยต์ไป600กว่านะฮะแต่600นี่จริงๆของจริงไอ้กองหนุนเรามันยังมาไม่ถึงนะฮะแล้วก็เราสู้กับมันเนี่ยเรามีตายไป41มันวางกำลังคนอยู่ที่80ตายไปเหลือ7นะตายไป75นะเหลือแค่5คนนี่ดักอ้าเลยเป็นไงล่ะต้องสั่งสอนนะคนจะมาเป็นกบฏเนี่ยแล้วเราก็เหมือนเดิมนะฮะผมก็จัดการมันซะเดี๋ยวผมว่ากำจัดไปให้หมดเลยดีกว่านะเหลือแค่5คนเองนี่นะเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือแผ่นที่เกาะอังกฤษนะครับตรงสีเหลืองนี่คืออาณาจักรของเราเวสซีแอคนะครับที่ผมจะไปบุกคือด้านขวานี้นะครับโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่าอาณาจักรทางขวาเนี่ยมันมีการก่อกบฏของตัวมันเองนะครับแล้วกลายเป็นว่ามันมีกลุ่มกบฏซึ่งเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากถ้าเราไปยึดเมืองมันปุ๊บเราก็จะไม่ได้ดีแคร์วอลกับมันนะฮะหรือว่าไม่ได้เท่ากับว่าเราไม่ได้ประกาศสงครามกับอาณาจักรใหญ่แต่ว่าไปประกาศสงครามกับกลุ่มกบฏของมันนะฮะพอเรายึดแผ่นดินได้ปุ๊บเราก็ได้จังหวัดนั้นมาเลยนะครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของบุคลากรของเรานะฮะนี่นะฮะวิกราฟเนี่ยความพักดีมันอยู่แค่ระดับ4นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการจะให้แบบมันมีความสัมพันธ์กับเราที่ดีขึ้นผมเลยให้มันนี่นะจะจัดงานแต่งงานให้มันนะครับมันจะได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจะได้มี loyalty ด้วยนะครับเอานะฮะตอนนี้จากระดับ4กลายเป็นระดับ6เลยนะครับวิกราฟเราถือว่าโอเคอยู่นะฮะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเอาใครไปแต่งงานน่าจะเป็นญาติห่างๆเราหรืออะไรนี้นะฮะเอาใครไปแต่งงานกับมันนะฮะแต่ว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วนะฮะเมื่อกี้รูปแหวนมันเป็น4นะตอนนี้เป็น6แล้วนี่นะเราจะตีเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ตรงนี้นะฮะพอมันจับมันแต่งงานปุ๊บความสัมพันธ์ดีขึ้นเลยนะTechnologies are now available to ตอนนี้เราสามารถอัปเกรดเทคโนโลยีได้นะครับ Finest minds to work on the technology screen นี่นะ Such improvements are vital to maintain การจะอัปเทคโนโลยีได้นี่นะครับมันจะต้องแบบเนี้ยมีขั้นต่ำอย่างเช่นเนี่ยการอัปอันนี้ได้เราต้องมีแบบทหารราบอยู่10หน่วยนะครับตอนนี้ผมมีแค่9ยังอัปไม่ได้มาดูอีกด้านนึงด้านนี้จะเป็นด้านของการเมืองนะครับด้านการเมืองเนี่ยผมอัปเทรดไปแล้วนะครับอัปเทรดไปแล้วแล้วก็อันนี้อัพอารีนาเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายทหารนะครับอันนี้ผมเอานี้ก่อนละกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะฮะค่าการอัปเกรดจะมีระยะเวลาอยู่3คือผมจะเน้นการเงินก่อนเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้มีเงินมาบำรุงกองทัพนะฮะแล้วผมก็จะเริ่มสร้างพวกฟาร์มพวกอะไรอย่างนี้พวกร้านค้านะครับพอเราสร้างฟาร์มสร้างร้านค้าเสร็จปุ๊บเรามีเงินแคชโฟลว์เราดีปุ๊บแล้วไปสร้างกองทหารแต่ว่าถ้าเราสร้างแต่การเมืองอย่างเดียวเลยเนี่ยเราไม่สร้างการทหารบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เราบุกข้าศึกไม่ได้นะหรือว่าเราตั้งรับได้ไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะทำแบบพร้อมๆกันแต่เน้นในเรื่องของการเงินก่อนเนี่ยแต่หลังๆอ่ะจะทุ่มไปที่การทหารการเงินก็จะน้อยลงเนี่ยตอนนี้เราต้องบาลานซ์ได้ทั้งสองอย่างนะแต่ว่าของผมจะเน้นเรื่องของการเงินก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยไปอัพการทหารเอานะฮะตอนนี้ผมซ่องสุมกำลังทหารมาในระดับหนึ่งนะฮะนี่นะเวลาจะซื้อทหารได้เราต้องมาอยู่ในเมืองก่อนพออยู่ในเมืองเสร็จปุ๊บเราถึงจะสั่งซื้อทหารได้ซึ่งแต่ละเมืองนั้นก็จะมีทหารแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้างที่เรามีด้วยนะครับอย่างนี้ผมอัพทหารดาบไปอันนี้เป็นกองใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับความพักดีอยู่ระดับ2ระดับโคตรต่ำเลยนะผมยังไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงดีเนี่ยความพักดีมันน้อยนะแต่ว่าปล่อยไว้ก่อนก็ได้ลองดูเดี๋ยวให้มันไปทำสงครามเรื่อยๆนะฮะอย่าให้กองมันใหญ่มากเพราะว่าความพักดีมีแค่ระดับ2เองนะฮะแล้วผมก็พยายามเดี๋ยวหาทางดูนะครับว่าจะทำไงให้เพิ่มความพักดีได้หรือว่าอาจจะต้องให้มันไปทำงานด้านอื่นอย่างเนี้ยฮะ
โอเคนะแต่ว่าหลักๆคือเราต้องมีคนซ่องสุมทหารให้เราด้วยนะฮะเพราะว่าในหนึ่งถ้าเราไม่มีกองทหารเลยเราป้อนกำลังทหารไม่ได้นะอันนี้เขาแนะนำว่าการกระทำของเราเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้ระวังในเรื่องของการกระทำของเราด้วยอาจจะเป็นการเปิดศึกสงครามซึ่งนั่นคือความตั้งใจของผมนะฮะตรงนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเป็นพื้นที่อาณาจักรของกบฏเก่าของไอ้ตัวสีฟ้านั้นนะฮะผมก็เลยแบบมาช่วยมันนะฮะพอมาช่วยเสร็จปุ๊บก็ยึดเมืองมันด้วยเลยนะฮะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากอันนี้นะฮะของเรามีพันธมิตรเลยนะครับแต่ของมันไม่มีพันธมิตรนะฮะมันเป็นกบฏของไอ้เมืองนั้นนะฮะเราจะไปตีเมืองมันอยู่แล้วพอดีเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยในเมืองมันมีการรักษาการไว้ดีมากมีกำแพงเมืองมีอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมการสร้างเขาเรียกว่าเตรียมการสร้างอุปกรณ์โอบล้อมนะฮะอุปกรณ์ซีกเวพอนอย่างเนี้ยมันจะมีนี่ผมก็เพิ่งมาเล่นนะฮะมันมีอย่างนี้ด้วยเว้ยมีเราต้องสั่งซื้อซีคือเราต้องสั่งทำก่อนที่จะบุกได้นะครับเพราะว่ากำแพงเมืองมันหนานะฮะอย่างนี้ก็จะมีเครื่องกระทุ้งนะฮะอันนี้เครื่องกระทุ้งและอันนี้เครื่องหอคอยซิกทาวเวอร์นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าไงบ้างมันอัพได้เยอะขนาดนี้เหรอไม่เป็นไรนะฮะผมกดไปก่อนคือระบุไม่ได้นะฮะมันให้โอบล้อมก่อนแล้วก็สร้างไอ้นี่นะฮะสร้างอุปกรณ์ในการที่จะบุกนะครับอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราโอบล้อมเนี่ยเราก็เหมือนกับเราสร้างไปด้วยนะฮะมันบุกไม่ได้นะฮะจะบุกเลยไม่ได้นะกดสร้างต้องรอให้อุปกรณ์มันเสร็จก่อนเราถึงจะบุกมันได้อุปกรณ์อบล้อมเสร็จก่อนเนี่ยนี่มันบอกว่าการทูตล้มเหลวจริงๆไม่ได้การทูตล้มเหลวนะผมอะเปิดสงครามเองนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะท่อเอาเมืองนี้มาอยู่แล้วนะฮะ One of your armies has run out of supplies.อันนี้มันบอกว่าหนึ่งในกองทัพของเราเนี่ยไม่มีซัพพลายไม่มีเสบียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยสูญเสียกำลังคนไป22ต้องพยายามเมนเทนเรื่องนี้น่าจะเป็นไอ้ฐานที่เราอบล้อมมันอยู่นะเราก็เสียกำลังพลไปด้วยเพราะว่ามันต้องใช้เสบียงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะตีมันอยู่แล้วนะฮะผมจะเอากองนี้เข้าไปบวกด้วยอันนี้อยู่ในเมืองนะฮะอันนี้เป็นกองหลักเป็นกองของกษัตริย์อัลเฟรดเรานะครับมาดูหน้านี้ตรงนี้เนี่ยเป็นนี่นะมีอัปเกรดพวกร้านค้าพวกฟาร์มเลี้ยงแพะนะฮะฟาร์มเลี้ยงแกะเราก็อัปไปด้วยตรงนี้คือกองทหารใหม่ของผมนะฮะอยู่ในเมืองที่ห่างไกลผมก็กำลังซ่องสุมกำลังอยู่ก็เลยนี่เนี่ยครับให้มันซ่องสุมกำลังนะครับเราก็เกณฑ์คนมาได้ใช้เงินซื้อนะครับนี่นะเราก็เกณฑ์มาปั๊บเป็นนี้เลยอย่าได้กองทหารม้าเพิ่มอีกกองหนึ่งที่เห็นเป็นหลอดแดงๆนั่นคือเราต้องค่อยๆเติมเราต้องใช้เวลาอยู่ในเมืองสักแป๊บนึงนะครับเพื่อที่จะเติมกำลังคนให้เต็มเป็นการฝึกเทรนนิ่งคนด้วยประมาณนั้นนะครับเทรนนิ่งคนให้เป็นทหารเต็มที่ตอนนี้ผมจะบุกแล้วนะครับผมล้อมมา1ฤดูแล้วนะผมทนไม่ไหวนะฮะ1ฤดูได้อุปกรณ์อบล้อมอยู่2อันครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปิดศึกเลยนะผมจะคอนโทรลการบุกเองนะครับผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเมืองของข้าศึกนะครับSo your troops can now advance before our superior forces. เอาละอันนี้คือหอคอยอบล้อมนะครับมันจะใส่คนเข้าไปหอคอยนี้ดีอย่างตรงที่ว่ามันจะกันธนูยิงมันได้นะครับและไอ้นี่เครื่องกระทุ้งนะครับเครื่องกระทุ้งประตูเมืองคือผมเคยเล่นเกมอื่นมาที่มันมีไอ้คัตเตอร์แฟกกับไอ้นี่อยู่แล้วนะฮะซิกทาวเวอร์นี่นะคัตเตอร์แฟกนี่ก็คือเครื่องกระทุ้งนะครับถุงกำแพงอันนี้เป็นกองพลหอกผมนะฮะผมมาวางไว้ข้างหน้าก่อนเลยค
ือเรื่องจำนวนคนนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับจำนวนแม่งกินขาดเลยนะจำนวนคนของผมตอนนี้ผมเอากองทหารธนูเนี่ยมาวางไว้นี้เลยนะฮะผมเองก็ไม่ค่อยยังไม่ได้ชินกับการลบที่นี่นะฮะเพิ่งลบได้ไม่กี่เกมเองนะฮะแต่นี้เป็นการแบบซีกกำแพงเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยุ่งยากหน่อยนะThe defenders will mass around the victory point, so be prepared to fight. ผมมีกองหนุนมาทางเรือด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีนี่ตรงนั้นเหมือนมีกองทหารม้าอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยพลธนูผมประจำการนะฮะผมก็เอาพลธนูเนี่ยยิงขึ้นกระแพงเมืองผมขับขึ้นหน้าหน่อยแล้วกันนะฮะพลหอกนี่คอยอยู่ข้างหน้านะคอยรับศึกอยู่หน้าเมืองไว้เดี๋ยวผมจะให้เครื่องกระทุ้งเนี่ยมากระทุ้งตรงนี้นะฮะกระทุ้งตรงกำแพงเมืองเลยมีกองเรืออยู่ข้างนอกนะฮะจริงๆเราขับเรือมาขึ้นบกฝั่งนี้ก็ได้ด้วยนะฮะไม่ต้องเข้ามาในกำแพงเมืองคือมาทางเรือก็ได้นะฮะแต่ว่าพอดีว่าทหารราบเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเราก็เลยให้ทหารราบเราบุกไปก่อนแล้วกันเรามีอุปกรณ์อบล้อมอยู่แล้วด้วยอันนี้เครื่องกระทุ้งอีกเครื่องนึงนะครับเราใช้แค่เครื่องเดียวพอนะเดี๋ยวจะไปหามุมกระทุ้งอีกเมืองอีกประตูอีกด้านนึงฮะส่วนอันนี้นี่เราจะส่งคนเข้าไปนะฉะนั้นธนูจะทำอะไรอันนี้ไม่ได้นะตอนนี้กระทุ้งประตูเมืองแตกกันนะฮะโอเคเอาแล้วนะฮะประตูเมืองมันเปิดแล้วนะครับเราขยับพลขึ้นมาข้างหน้าอีกเคลื่อนพลขึ้นมาข้างหน้านะครับกองทหารเราค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนี่ผมจะให้มันขึ้นกำแพงเมืองด้วยดีมั้ยตรงนี้มีจุดชี้ชัยชนะนะครับน่าจะนะฮะเราจะให้มันขับเข้าไปข้างในเขาบอกว่าแม่ทัพของเราโดนโจมตีอยู่น่าจะเป็นธนูมันยิงโดนแม่ทัพเรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้กองแม่ทัพเราถอยมาหน่อยรักษากำลังคนเอาไว้อีกกองนึงเอาเข้าขึ้นตีข้างบนกำแพงเมืองเลยนะฮะของทหารม้าผมจะให้เข้าไปในนี้นะฮะรู้สึกเหมือนกับกองเรือถ้าเราไม่สั่งมันไม่มานะเพราะฉะนั้นผมจะสั่งให้มันมาหน่อยมันมามันไหนๆมันอยู่ในฉากแล้วให้มันทำงานหน่อยนะกองทหารม้าอยู่ด้านนี้มีอยู่กองนึงนะผมจะปิดทางหนีมันถ้ามันจะหนีปุ๊บมันหนีไม่ได้นะแต่ว่าเรายังไม่เอาเข้าเมืองเพราะว่าเมืองมันต้องไปกระทุ้งด้วยนะอันนี้เครื่องกระทุ้งนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ขยับมาอันนี้ละกันเพราะมันมีประตูเมืองอยู่ตรงนี้นะเอาล่ะทีนี้ทหารมันก็สู้กันนะฮะไอ้ที่เราใช้เครื่องไปปุ๊บตรงนี้มีทหาร3กองที่เป็นพลธนูนะฮะมันอาจจะเสียเปรียบเรานิดนึงแต่ว่าเรามีแค่กองนึงมันมี3กองเลยนะพอมันถึงข้างในมีกองทหารของมันซุ่มอยู่นะครับแต่โชคดีที่ว่าเราส่งทหารเข้าไปเติมอีกกองนึงนะทำให้กองทัพม้าของเรานี่ได้พักบ้างนะครับตอนที่กองทัพม้าเราพักปุ๊บนี่ทหารราบแล้วเข้าไปบวกนะครับดูเหมือนกับมันจะถอยทัพแล้วนะครับดูเหมือนกับมันจะสู้เราไม่ได้นะฮะอย่างนี้ต้องเอาทหารม้าเราเข้าบวกนะหรือว่ารอจังหวะก่อนก็ได้เดี๋ยวรอจังหวะก่อนดีกว่านะนี่นะเดี๋ยวผมจะขับคนหอกเข้าไปช่วยโบกด้วยนะฮะอ้าวมันแพ้แล้วมันยอมแพ้แล้วนะครับชนะแล้วเรายึดเมืองนี้มาได้นะครับโหแบบว่าเราเสียกำลังไปเยอะเหมือนกันนะครับเสียไปทั้ง200กว่าเพราะเนื่องจากว่าเราต้องตีเข้าเมืองมันเนี่ยโดนพลทหารมันตีไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้เมืองมานะครับโอเคโอ้นี่กองทหารมันแตกพ่ายไปหมดเลยอะ
อคคิวพายก็คือแบบว่ายึดมันมีอยู่2แบบนะครับคือยึดกับปล้นสะดมมันนะฮะแล้วแต่ผมต้องการยึดเมืองนะครับผมต้องการให้เมืองนี้สว่ามีพรรคกับผมนะฮะผมจะได้ครอบครองอาณาจักรนี้ yes. นี่ตอนนี้แผ่นดินเป็นของผมแล้วผมมีทหารอยู่2กองนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องสลับกันนิดนึงกองนี้ไปบุกก่อนเป็นแนวหน้านะฮะบาดเจ็บเยอะเหมือนกันให้เขาอยู่ในเมืองไปก่อนไอกองที่มาทางเรือนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะก็เท่ากับว่าผมได้เมืองนี้มาแล้วเมืองนึงอย่างนิ่มๆเลยนะเพราะว่าไอเนื่องจากว่าฝั่งเนี้ยไอฝั่งที่เป็นรูปกางเขนสีฟ้าเนี่ยนะครับฟ้าเหลืองเนี่ยเขามีกบฏภายในไงพอเขามีกบฏภายในเสร็จปุ๊บเนี่ยไอกบฏเนี่ยมันตี2เมืองเลยเห็นมั้ยผมก็เลยมายึดมันนะฮะมายึดไอเมืองที่มันโดนก่อกบฏนั่นนะฮะอาศัยจังหวะตรงนี้แบบยึดมันเลยนะฮะสีฟ้าด้านล่างนี่เป็นพันธมิตรกับเรานะฮะไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปก็ผมดูแล้วน่าจะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมตัดพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe นะครับแล้วกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเจอครั้งหน้าผมจะจัดกองทัพใหญ่กว่าต้อนให้หมดเลยนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับ